เริ่มได้เลยโอเคเพื่อนที่อาจารย์หนึ่งได้ครับได้เลยครับอาจารย์เรากันเองครับสลับฝนครับเสียงเข้าไหมครับเข้าดีค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านนักเขียนที่อยู่ในที่นี้ด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นการประกาศผลรางวัลพิศาจนะซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกนะฮะโดยจริงๆก็เรียกว่าเป็นโดยการผลักดันโดยการเริ่มนะฮะอย่างสำคัญของคุณกิติพลรักคานนท์นะครับท่านทั้งหลายคงทราบแล้วนะครับว่ารางวัลนี้เนี่ยนะครับได้มีการคัดเลือกนะครับนวนิยายต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนเนี่ยนะฮะโดยคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะฮะที่เป็นชุดคัดเลือกนะแล้วก็ผ่านเข้ามานะครับในอาจจะเป็นรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับโดยคัดไว้ทั้งหมดเนี่ย9เล่มด้วยกันนะฮะผมขออนุญาตทบทวนเล่มนะครับที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกมาสู่คณะกรรมการตัดสินเนี่ยนะฮะทั้งหมด9เล่มมีดังต่อไปนี้นะครับ1รูปรานนะครับผู้เขียนก็คือคุณวรพลถาวรวรานนท์นะฮะ2ประโยคสุดท้ายของเขาผู้เขียนคือคุณมนตรีศรียง3กิ้งก่าเปลี่ยนสีผู้เขียนคือคุณลีออนแมคคลาวด์4คนบ้าผู้เขียนคือคุณสวาเวรุวิวัฒนา5คนโรงงานผู้เขียนคือคุณดุสิตจักรศรีวาทิตย์6ซิมโฟนียังบรรเลงผู้เขียนคือคุณสันติสุขกาญจนประกรณ์7เนวาเหลือพีดาโคหรือข้าวขาวบนพื้นไม้ไผ่ผู้เขียนคือทาฮอขบ8ช้าในลังกระดาษผู้เขียนคือคุณกระสิดิษฐ์พันสวัสดิ์9ระหว่างบรรทัดผู้เขียนคือคุณอันหนึ่งทัศนานะฮะอันนี้คือ9เล่มนะครับที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาให้คณะกรรมการชุดตัดสินเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้อยู่ที่นี่3ท่านนะครับมีอาจารย์ฤทธิ์ตาแล้วก็คุณพิพัฒน์นะฮะส่วนอีก2ท่านเนี่ยติดภารกิจมาไม่ได้นะครับก็คือคุณก้องนะครับแล้วก็อาจารย์โชว์นะฮะรวมทั้งผมก็เป็นกรรมการด้วยนะฮะกรรมการได้มีการนัดประชุมกันนะครับหลังที่ได้มีการอ่านผลงานทั้ง9เรื่องแล้วนะฮะแล้วก็สรุปนะครับเป็นผลงานที่เป็นช็อตลิสต์4เล่มนะฮะซึ่งผลงาน4เล่มนี้จะเป็นผลงานซึ่งจะได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือต่อไปนะฮะจาก9เรื่องนี้นะครับผลงานที่เข้าสู่ช็อตลิสต์4เรื่องนั้นเนี่ยนะครับได้แก่นะครับเรื่องแรกนะครับเมวาเหลือพีดาโคข้าวขาวบนพื้นไม้ไผ่นะฮะผู้แต่งคือคุณพาปอขบนะครับ2ช้างลังกระดาษนะครับผู้เขียนนะครับก็คือคุณกสิณิพันสวัสดิ์นะครับ3กิ้งก่าเปลี่ยนสีนะครับผู้เขียนก็คือคุณลีออนแมคคลาวด์4คนบ้านะครับผู้เขียนก็คือคุณสวาเวรุวิวัฒนานะฮะทั้ง4เล่มนี้เนี่ยนะครับก็คือผลงานซึ่งถือว่าเป็นช็อตลิสต์นะครับที่จะรับการตีพิมพ์เป็นหนังสือต่อไปนะครับทีนี้สำหรับรางวัลนะฮะชนะเลิศนะครับสำหรับรางวัลผู้ชนะรางวัลปีศาจเนี่ยนะครับ2รายนะครับหรือ2คนไม่ได้มีผู้ชนะคนเดียวนะฮะรางวัลชนะเลิศเนี่ยนะครับ2รายของรางวัลปีศาจในปีนี้นะครับซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกนะครับก็คือเมวาเหลือพีดาโคนะฮะหรือข้าวขาวบนพื้นไม้ไผ่นะฮะเขียนโดยคุณทาฮอขบนะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งนะครับก็คือช้างในลานกระดาษนะครับผู้เขียนก็คือคุณกสิณิพันสวัสดิ์นะฮะสองเล่มนี้นะครับก็คือ เล่มที่คณะกรรมการเห็นว่าดีที่สุดนะครับในบรรดาทั้งหมดที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็สมควรจะได้รับรางวัลปีศาจในปีนี้ไปนะฮะผมขอใช้โอกาสนี้อธิบายคร่าวๆนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่อยู่ทางบ้านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมรางวัลปีนี้เนี่ยนะฮะมีผู้ชนะ2คนนะฮะความจริงเนี่ยในตอนที่มีการประชุมกันเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกันนะเนื่องจากผลงานที่ผ่านเข้ามาทั้ง9เรื่องที่คณะกรรมการคัดเลือกเข้ามานั้นเนี่ยรู้แล้วแต่มีความโดดเด่นในตัวเองนะครับงานแต่เรื่องนั้นก็เป็นงานต้นฉบับที่ยังไม่เคยมีการพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนมาก่อนนะฮะในการประชุมคณะกรรมการนี่นะครับก็มีความเห็นที่หลากหลายกันอยู่นะมีจุดที่กรรมการเห็นร่วมกันนะฮะแล้วก็จุดที่กรรมการเห็นแตกต่างกันกล่าวได้ว่าผู้ชนะนั้นนี่นะครับไม่ได้รับคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ของกรรมการทั้ง5คนนะกรรมการมีความเห็นนะฮะในรายละเอียดเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่กรรมการเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์ก็คือว่าเห็นสมควรว่ารางวัลปีนี้เนี่ยนะครับไม่ควรจะมีผู้ที่ชนะเพียงคนเดียวนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าผลงานทั้ง2เรื่องนี้มีความโดดเด่นนะฮะมีแง่มุมที่แตกต่างกันและโดดเด่นคนละแนวทางนะฮะจึงสมควรที่จะให้ทั้ง2ท่านนี้เนี่ยนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศไปคู่กันนะฮะ
ก็คือเรื่องเข้าขาบนพื้นไม่ไผ่นะฮะหรือตามภาษาปากากยอก็คือเมวาหรือพีดาโคนะฮะกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องช้างในลานกระดับนะฮะทั้งสองเรื่องนี้นะครับทีนี้หลายคนจะสงสัยว่ามันแปลกไหมนะครับที่รางวัลเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เป็นคู่นะฮะคล้ายๆออกผมอาจจะเรียกย่อเป็นปีศาจคู่ก็ได้นะครับในปีนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกนะผมว่าก็ไม่เป็นการประหลาดอย่างใดนะครับในทางกลับกันเนี่ยกรรมการจะรู้สึกว่าการให้ความยุติธรรมแก่ผู้ที่ส่งเรื่องเข้ามานั้นเนี่ยนะครับได้มองทุกแง่ทุกมุมแล้วมองอย่างรอบด้านนะฮะผมเรียนว่าโดยส่วนตัวผมเองในตอนที่อ่านงานเนี่ยบางเล่มผมไม่ทราบนะว่าใครแม้ใครเป็นผู้เขียนนะฮะบางเล่มก็รู้แต่เป็นดำปากกานะฮะบางเล่มยังไม่ทราบเลยว่าผู้แต่งเป็นใครนะแล้วก็กรรมการที่อื่นก็เหมือนกันนะฮะต่างคนต่างก็อ่านนะฮะจากตัวของตัวเองมาแล้วก็มามีการพูดคุยกันนะฮะปรากฏว่าในการพูดคุยนั้นเนี่ยมีความประหลาดอย่างนึงคือส่วนหนึ่งเนี่ยกรรมการเนี่ยเห็นพ้องกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าการจัดลำดับเนี่ยนะฮะหรือการจัดแรงกิ้งว่าอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4นั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันนะฮะผลงานบางเล่มเนี่ยอยู่ในอันดับ1นะฮะแต่ว่ากรรมการเนี่ยอาจจะเห็นไม่เหมือนกันทุกคนนะฮะในขณะที่ผลงานอีกเล่มนึงนะเนี่ยกรรมการเห็นเหมือนกันหมดนะแต่ไม่อยู่อันดับ1นะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยนะฮะในการตัดสินเนี่ยกรรมการจึงได้ตกลงกันแล้วก็พูดคุยกันนะว่าเนื่องจากว่างานทั้งสองเนี่ยมันมีความโดดเด่นโดยตัวเองอยู่แล้วนะฮะก็เลยตัดสินนะครับให้ทั้งคู่นั้นได้รางวัลชนะเลิศร่วมกันไปนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีว่ารางวัลปีศาจในปีแรกเนี้ยนะฮะก็เป็นผู้ที่ชนะเลิศคู่กันนะฮะทีนี้ผมเรียนอยากเรียนต่อไปอีกนะครับว่าสำหรับท่านที่เหลือเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยที่อาจจะไม่รับรางวัลชนะเลิศนี้ไม่ได้หมายความว่าผลงานของท่านนั้นเนี่ยนะครับไม่โดดเด่นเท่านะฮะผลงานแต่เรื่องมีความโดดเด่นในตัวเองแต่ว่าในการตัดสินเนี่ยนะสิ่งที่เป็นวรรณกรรมเนี่ยเราคงปฏิเสธนะฮะถึงรสนิยมนะฮะทัศนะของผู้อ่านหรือกรรมการไม่ได้นะฮะแน่นอนมันมีงานจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการคัดเลือกเข้ามาสู่กรรมการรอบชิงชนะเลิศแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดงานที่นั้นผ่านเข้ามาถึงรอบชิงที่กรรมการ5คนนี้เห็นเนี่ยงานที่ไม่ผ่านในรอบนั้นเข้ามาก็อาจจะเป็นงานชนะเลิศก็ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการตัดสินแต่ละคราวนั้นเนี่ยครับมันจึงเป็นการบอกถึงสิ่งซึ่งกรรมการในชุดนั้นๆนะครับในวาระในบริบทนั้นๆเนี่ยเห็นว่าผลงานเรื่องไหนเนี่ยเป็นงานที่ควรจะได้รับรางวัลชนะเลิศไปนะฮะอันนี้ก็คือทัศนะผมที่มีต่อรางวัลดีสานในปีนี้นะฮะแล้วก็เรียนว่ากรรมการก็ได้ดูทุกแง่ทุกมุมนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมนะฮะแก่ทุกท่านเนี่ยนะครับอย่างเต็มที่นะครับงานเรื่องกิ้งก่าเปลี่ยนเสียคนบ้าจะเป็นงานที่รับการตีพิมพ์ต่อไปนะฮะส่วนผลงานที่เหลือเนี่ยนะครับที่เข้ารอบ9เล่มมาเนี่ยนะฮะโดยส่วนตัวผมมีความเห็นว่าเล่มก็มีความโดดเด่นมากๆนะครับแล้วเป็นไปได้ว่าเมื่ออาจจะไปยื่นประกวดในเวทีอื่นเนี่ยที่กรรมการเป็นอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็อาจจะได้รับรางวัลก็ได้นะครับมีบางเล่มที่อยู่ในใจผมที่คิดว่าเป็นงานที่ดีอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นนิยายซึ่งอยู่ในข่ายนะครับที่อาจจะได้รับรางวัลได้เช่นกันที่มีการตีพิมพ์นะผมอยากเรียนว่าอันนี้ถือว่าเป็นการตัดสินนะฮะโดยกรรมการ5คนนี้เท่านั้นนะฮะแม้ว่าโอเคมีความเป็นอัตวิสัยอยู่แต่ว่ามีบางอย่างซึ่งกรรมการทั้ง5คนเห็นร่วมกันนะฮะผมอยากยกตัวอย่างนะฮะเปรียบเทียบกับเรื่องของการฟังเพลงคลาสสิกหรือการจัดลำดับเพลงคลาสสิกวรรณกรรมก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากนักนะฮะเมื่อไม่นานวันนี้เนี่ยมีการจัดลำดับนะฮะเพลงคลาสสิกนะฮะโดยไปถามคนซึ่งเป็นคอนดักเตอร์นะครับว่าผลงานซิมโฟนีเรื่องไหนนะครับคนแต่งคนใดเนี่ยเรื่องใดนะครับหรือชิ้นใดเนี่ยควรจะได้เป็นงานที่ดีที่สุดนะผลปรากฏว่าพวกคอนดักเตอร์นะฮะที่ทำอีกเรื่องดนตรีโดยตรงนั้นนะครับเลือกซิมโฟนีหมายเลข3ของบีโธเฟนนะฮะซึ่งอาจเรียกว่าเป็นซิมโฟนีซึ่งคนทั่วๆไปก็อาจจะไม่รู้สึกนะครับว่าโดดเด่นเท่ากับซิมโฟนีหมายเลข5หรือหมายเลข9นะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ชอบซิมโฟนีหมายเลข5นะฮะfirst movement เนี่ยมากที่สุดนะในขณะที่ก็ยังชอบซิมโฟนีหมายเลข9เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เป็นการตัดสินนะครับโดยรสนิยมและทัศนะของการอ่านของกรรมการในแต่ละห่วงเวลานะฮะเพราะนั้นก็อยากจะให้กำลังใจของทุกท่านเลยนะครับที่ส่งงานเข้ามานะฮะบางเล่มก็เป็นงานที่ดีและผมเชื่อว่าอาจจะต้องมีรสนิยมของกรรมการนะครับในอีกบางเวทีก็ได้เช่นกันนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งซึ่งเป็นผลจากวันปีศาจในปีนี้ผมจะพูดถึงตัวรางวัลนะฮะแล้วก็วัตถุประสงค์ของรางวัลนิดหน่อยนะฮะ
รางวัลปีศาจเนี่ยมีขึ้นมาทุกท่านคงทราบนะว่าเนื่องด้วยชื่อหนังสือนะครับเรื่องปีศาจของคุณเสนีสาวพงศ์นะครับหรือคุณศักดิ์ชัยบำรุงพงศ์นะฮะปีศาจในความหมายนี้เนี่ยนะครับก็คือสิ่งซึ่งหลอกหลอนนะฮะอะไรบางอย่างซึ่งเป็นของเก่าโลกเก่าสังคมเก่านะฮะที่ไม่ยอมรับความก้าวหน้าหรือความเปลี่ยนแปลงนะฮะปีศาจเกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนะฮะนักเขียนสนับสนุนวรรณกรรมนะครับก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับในวงวรรณกรรมวงการนักเขียนของไทยให้คนกล้าสร้างสรรค์นะครับสิ่งใหม่ๆแล้วผมยังคิดว่าปีศาจนั้นเนี่ยนะครับไม่ควรจะมีอยู่เฉพาะในวงวรรณกรรมผมมาจากแวดวงของนักกฎหมายแล้วผมรู้สึกว่าปีศาจในเครื่องหมายคำพูดนะฮะในแวดวงนักกฎหมายนั้นมีน้อยมากนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เป็นนักกฎหมายได้มีโอกาสอ่านงานวรรณกรรมนะครับแล้วก็ได้มีทัศนะเห็นนะฮะสิ่งเก่านะครับซึ่งมันล้าหลังไปไม่ใช่สิ่งซึ่งดีงามนะไม่ใช่สิ่งซึ่งควรอยู่สังคมอีกต่อไปนะฮะหรือมันควรจะมีการปรับเปลี่ยนให้เปลี่ยนแปลงได้นะครับกับการเวลาเนี่ยเขาควรจะเป็นปีศาจหลอกหลอนสิ่งนั้นนะฮะนักเขียนทุกคนที่ส่งเล่นเรื่องนี้เข้ามานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสองท่านที่ได้รางวัลชนะเลิศไปในปีนี้นะฮะผมยังหวังนะครับว่าจะเป็นปีศาจในแง่ของการหลอกหลอนนะฮะผู้ที่อยู่ในปราสาทที่สุขสบายนะฮะแล้วก็ที่อยู่ในความคิดแบบเก่าแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะฮะไม่ยอมปรับตัวให้เปลี่ยนแปลงให้ทันกับสังคมไม่ก้าวข้ามความการกดขี่นะฮะไม่ก้าวข้ามการเอารัดเอาเปรียบในทางโครงสร้างสังคมเราบอกว่าเนี้ยเป็นภารกิจอันนึงของงานวรรณกรรมนะฮะแล้วอันเนี้ยเป็นภารกิจอันนึงของรางวัลปีศาจนะฮะปีนี้เราเริ่มต้นนะครับรางวัลปีศาจนะครับด้วยปีศาจคู่นะฮะหมายความว่าเรามีดับเบิลปีศาจขึ้นมาแล้วนะครับในงานวรรณกรรมของเรานะฮะผลงานนี้ก็จะออกสู่สายตาของสาธารณชนต่อไปแล้วก็ลองประเมินลองตัดสินดูนะครับว่ากรรมการเนี่ยได้คัดเลือกมาอย่างไรนะฮะโดยส่วนตัวนะฮะจากประสบการณ์ซึ่งผมอยู่เป็นคนอยู่นอกวงการนักเขียนแต่ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกรรมการนะฮะโดยส่วนตัววันที่ประชุมผมรู้สึกประทับใจนะประทับใจกับกรรมการที่มาประชุมกันนะฮะโดยเฉพาะอาจารย์ริตานะครับซึ่งมองงานเขียนนะครับจากแง่มุมวรรณกรรมได้อย่างน่าสนใจแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็คงจะมีเหตุผลนะฮะเพิ่มเติมรวมทั้งเกณฑ์นะครับว่าทำไมในที่สุดเนี่ยมันจึงออกมาเป็น2เรื่องนี้ผมเรียนว่าทั้ง2เรื่องนี้นะฮะทั้งข้าวขาบนพื้นไม้ไผ่หรือเมวาเหลือพีดาโขนะฮะกับช้างแรงกระดาษนั้นเนี่ยมีความโดดเด่นในตัวเองนะครับแล้วก็สมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะได้รับรางวัลปีศาจในปีนี้นะฮะซึ่งเช่นเป็นปฐมบทนะครับของปีศาจในทางวรรณกรรมแล้วหวังว่าปฐมบทอันนี้จะเดินต่อไปอย่างยาวนานนะครับเราจะมีปีศาจเกิดขึ้นนะฮะอีกมากมายนะครับเพื่อที่จะทำให้สังคมเราเปลี่ยนแปลงไปนะครับในทางที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวอาจจะขอให้อาจารย์วริตาขยายความนะครับว่าทำไมนะครับทั้งเรื่องเมวาหรือพีดาโคนะฮะแล้วก็เรื่องช้างแรงกระดาษเนี่ยนะฮะสมควรที่จะได้รับรางวัลนี้นะฮะในแง่มุมนะครับในทางวรรณกรรมนั้นเนี่ยนะครับทั้งสองเรื่องมีความโดดเด่นอย่างไรนะครับเพื่อจะกระตุ้นนะครับให้คนซึ่งฟังในวันนี้เมื่อหนังสือทั้งสองเล่มนี้พิมพ์ออกเป็นเล่มแล้วนี่นะครับก็จะได้ลองไปหามาอ่านนะครับแล้วลองตัดสินดูว่าเห็นด้วยนะครับกับกรรมการที่ตัดสินอย่างนี้หรือไม่หรือว่าอาจจะเห็นแตกต่างออกไปนะครับเชิญอาจารย์ครับขอบคุณค่ะอาจารย์รู้สึกเป็นเกียรตินะคะขอบคุณมากนะคะที่มาทุกท่านเลยนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีส่วนร่วมนะคะในเราได้มาร่วมงานนะคะประกาศรางวัลปีศาจเป็นการประกาศรางวัลครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะก็ก่อนอื่นรู้สึกว่าต้องขอบคุณหลายๆคนเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งคือทุกครั้งที่ดิฉันอ่านงานก็จะขอบคุณในหัวอยู่นั่นแหละร่ำไปนะคะว่าขอบคุณมากที่สำหรับความทุ่มเทสำหรับแรงกายนะคะแรงใจอ่านงานถึง80เรื่องนะคะมาให้พวกเราคณะกรรมการตัดสินเนี่ยได้อ่านกันนะคะแล้วก็นอกไปจากนี้แล้วนอกเหนือจากผู้ที่ช่วยจัดงานช่วยประสานงานต่างๆเนี่ยนะคะขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งงานมาเข้ามาให้พวกเราอ่านกันนะคะความโดดเด่นของรางวัลปีศาจอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่ความรอความติดของต้นฉบับที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการพิมพ์ตัดพิมพ์เป็นรูปเล่มมาก่อนนะฉะนั้นความน่าตื่นเต้นมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะกรรมการทุกคนจะได้อ่านอะไรที่คิดว่าโอ้เป็นงานที่เราจะได้อ่านได้วิเคราะห์เป็นครั้งแรกนะอย่างน้อยสำหรับเรา
ก็ในเรื่องในส่วนของเกมแต่สิ่งที่ดิฉันจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าความเป็นดับเบิลปีศาจนะคะที่อาจารย์วรเจตว่าไว้เนี่ยมีสำหรับตัวดิฉันเองเพราะแน่นอนเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราออบเจกตีฟนะคะยังไงซักคณะกรรมการแต่ละท่านเนี่ยก็มีคล้ายๆมีกระเป๋าเดินทางแห่งบริบทสังคมวัฒนธรรมความรู้ความชำนาญของตนนะคะนำเข้ามาอ่านวิเคราะห์งานวรรณกรรมที่ส่งเข้ามาทุกเรื่องนะคะในส่วนของดิฉันเองเนี่ยมีเกณฑ์อยู่4ประการนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คงเป็นอักษรย่อ DTS นะฮะ D แรกคือ dissent การประท้วงขัดขานซึ่ง มาจากคืองานที่งานดับเบิลปีศาจเนี่ยจริงๆ4เรื่องเนี่ยเข้าข่ายเกณฑ์ทั้ง4ที่ดิฉันกำลังจะอ่านเนี่ย D dissent การประท้วงขัดขานเกณฑ์ที่2 D familiarization การทำสิ่งที่คุ้นเคยให้แปลกและไม่คุ้นเคยประการที่3เกณฑ์ที่3เทคนิคนะคะเทคนิคทางวรรณกรรมรางวัลแล้วก็เกณฑ์ที่4 subject position ในฐานะที่ดิฉันเป็นคณะกรรมการเช่นดิฉันเป็นคณะกรรมการหญิงที่ได้อ่านงานรางวัลงานที่งานที่ส่งเข้ามานะคะพิจารณารางวัลปีศาจข้อแรกปฏิเสธการประท้วงขัดขานเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรนะคะก็เกณฑ์นี้ดิฉันคิดว่าในเมื่อชื่อของรางวัลนะคะดังที่อาจารย์วรเจตได้อธิบายแล้วนะคะชื่อรางวัลคือรางวัลปีศาจฉะนั้นเราจะต้องกลับไปมองหรือว่ากลับไปดูนิยามความหมายของคำว่าปีศาจซึ่งน่าสนใจว่าคำว่าปีศาจในที่นี้เราแปลเป็นภาษาอังกฤษจากภาษาแปลเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะว่าสเปกเตอร์นะสเปกเตอร์ในตัวของมันเองก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะความเป็นภาพหลอนปีศาจคืออะไรนะคะผูกโยงกับเกณฑ์การจัดคัดเลือกงานอย่างไรเราต้องกลับไปหาคาร์ลมาร์กซ์นะที่ทำให้คำว่าสเปกเตอร์หรือภาพหลอนหรือปีศาจเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงปรากฏการณ์หรือธรรมชาติที่เราเกรงกลัวเพียงเพราะเราไม่เข้าใจมันดิฉันขออ่านจากมาร์กซ์นะคะแปลเองนะคะภาพหลอนหรือปีศาจกำลังหลอกหลอนยุโรปภาพหลอนหรือปีศาจแห่งคอมมิวนิสต์บรรดาอำนาจต่างๆของยุโรปโบราณได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าไล่ผีปีศาจหรือภาพหลอนนี้ภาพหลอนหรือปีศาจเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองและการเคลื่อนไหวทางความคิดที่จะเป็นที่เข้าใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยก็ไม่สำคัญอำนาจนำในสังคมต่างพยายามแปะป้ายนิยามและจัดระบบระเบียบมันเพื่อการควบคุมดูแลและปราบปรามนั่นหมายความว่าดิฉันในฐานะกรรมการตัดสินเป็นคอมมิวนิสต์หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะมันหมายความว่าดิฉันสามารถตรวจจับความเป็นปีศาจที่ระบอบพยายามขับไล่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงแน่นอนว่าคือดิฉันมองหรือฉันอยากมองว่าดิฉันได้รับเชิญนะคะมาเป็นกรรมการตัดสินเพราะว่าดิฉันอาจจะเป็นปีศาจเสียเองก็ได้นะแต่ไม่ใช่ปีศาจคอมมิวนิสต์ในแง่ที่มาร์กซ์เขียนไว้แต่เป็นปีศาจแห่งการประท้วงขัดขานที่วัตสลาฟฮาเวลนะคะเขียนไว้ในข้อเขียนเรื่องอำนาจแห่งผู้ไร้อำนาจนะคะที่ฉันจะบอกอ่ะฮาเวลดังนี้นี่เป็นนิยามปีศาจอีกนิยามหนึ่งที่ดิฉันใช้เป็นเกมในการดูนะคะงานวรรณกรรมภาพหลอนในปีศาจกำลังหลอกหลอนยุโรปตะวันออกภาพหลอนปีศาจที่ตะวันตกเรียกว่าการประท้วงขัดขานหรือดิเซนนะฮะภาพหลอนนี้ปีศาจตนนี้หาได้ปรากฏจากอากาศธาตุไหม้หากแต่เป็นผลพวงเป็นธรรมชาติและเลี่ยงไม่ได้ของสภาวะทางประวัติศาสตร์แห่งระบบปัจจุบันที่ภาพหลอนหรือปีศาจนั้นกำลังหลอกหลอนอยู่ในที่นี้นิยามความหมายปีศาจคือปีศาจแห่งดิเซนหรือการประท้วงขัดขานที่ไม่สักแต่ประท้วงขัดขานเพียงเอามันหากรู้สึกสำเนียกสำนึกตลอดเวลาว่าแรงทัดทานและความเห็นนั้นแตกต่างจนบางครั้งดูจุดตกรุนแรงนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าขนบธรรมเนียมและระบบปัจจุบันที่ปีศาจตนนี้อาศัยอยู่ด้วยความชังและรักในเวลาเดียวกันนะก็ ปีศาจแห่งกรรมการและกรรมการแห่งปีศาจที่ชื่อวอริตานะคะดิฉันจะวางเกณฑ์การตัดสินงานด้วยแนวคิดสเปกเตอร์ของคาร์ล มาร์กซ์และวาสลาฟ ฮาเวลอย่างที่กล่าวมานะคะนี้วรรณกรรมที่ดิฉันอยากที่บอกนะคะที่คิดว่าเข้าข่ายเกณฑ์แรกมากที่สุดแน่นอนเป็นดับเบิลปีศาจนะคะเริ่มจากเมวาเริ่มที่ดาโคนะคะหรือข้าวขาวบนพื้นไม้ไผ่อันนี้แกะเรื่องและตัวละครแกะความเป็นปีศาจอันแปลกแยกแตกต่างที่ตระหนักรู้ถึงปัญหาสิทธิความไม่เท่าเทียมกันที่ตามหลอกหลอนตัวละครในเรื่องนะคะเมวานะคะขอบคุณแบบย่อๆพยายามจัดการปีศาจในรูปแบบที่ต่างกันนะคะปีศาจอันตระหนักรู้ขับไล่ปีศาจอันไม่ตระหนักรู้แห่งระบบสารอายุติธรรมและระบบการรักษาพยาบาลในค่ายลี้ภัยในเรื่องคือค่ายลี้ภัยนะคะด้วยการรวมตัวกันประท้วง
นี้อาจเป็นภาพฝันที่หลายคนอ่านแล้วคิดว่าไร้เดียงสานะแต่เราต้องอย่าลืมว่าตัวละครเนี่ยตัดสินใจใช้เอเจนซี่ขับไล่ปีศาจโดยวิธีนี้เพราะยังเชื่อมั่นในระบบและต้องการปฏิรูปนะไพ่ลีไพ่ในเรื่องนะเมวาเนี่ยก็เหมือนเกรย์โซนในความหมายของพรีโมเลบีด้วยเป็นโซนที่สะท้อนระบบอำนาจเบ็ดเสร็จนิยมเราเป็นใครจึงจะไปตัดสินว่าการเชื่อมั่นในกลไกซีวิลโซซายตี้ที่จะดีท็อกนะฮะทรราชนั้นเป็นเรื่องไร้เดียงสาเล่าในเรื่องยังมีตัวละครปีศาจที่ขับไล่ตัวตนและความแค้นฝังลึกอันเป็นปีศาจในตัวออกไปเสียด้วยนะพิษงูที่ตัวละครนั้นได้รับเข้ามาในสายเลือดตัวละครหนึ่งโดนงูกัดนะฮะเป็นฟาร์มากรของเดริดาคือเป็นทั้งพิษที่ทำให้ตัวละครเจ็บและเป็นยาถอนพิษในรูปของความเมตตากรุณาเพราะเมื่องูกัดแล้วมันเกิดการรื้อสอดรื้อถอนนะฮะความเป็นศัตรูความเป็นอรินะของบรรดาผู้ที่อยู่ในค่ายลีภัยในหนังใครสนใจขอให้ติดตามอ่านนะฮะงานเอวานะจะไม่สปอยนะฮะแล้วก็เราก็ต้องมาดูนิยามปีศาจนะฮะจากปลายปากกาของเสรีสาวพงด้วยปีศาจในบริบทนี้อย่างที่ว่านะคะคือปีศาจแห่งการเวลาและความเปลี่ยนแปลงที่กรุยทางและเปิดทางให้เราเห็นโลกแห่งธรรมดาสามัญชนที่ถูกบุดบดบังโดยโลกแห่งอภิสิทธิชนและคุณค่ากระแสหลักโดยเฉพาะแนวคิดความเป็นปกติของสังคมที่จริงๆไม่สู้จากปกติเท่าไหร่นักนะวรรณกรรมควรทำหน้าที่ทำเรื่องปกติหรือโลกที่เราตื่นมารับรู้ทุกวันเนี่ยบิดเบี้ยวแปลกหรือกล่าวอีกในนึงทำให้อย่างที่เป็นข้อสอนดีฟอร์มิลิเซชันอย่างที่กวีชาวอังกฤษนามเครกเรนทำในบทกวีที่ชื่อว่าชาวดาวอังคารส่งโพสการ์ดกลับบ้านนะคะ A Martian Sends a Postcard Homeที่แม้เขียนไว้ตั้งแต่1979เนี่ยก็เป็นที่โปรดปรานของผู้สอนวรรณกรรมใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะคือการใช้ศิลปะเป็นเทคนิควิธีทำให้เรามองโลกในมิติที่มันแปลกแยกแตกต่างออกไปหากจะใช้คำของนักคิดชาวรัสเซียนะคะวิกตอร์ชคลอฟสกี้ decolonization คือการเปิดโลกทำให้โลกที่เราคุ้นเคยเนี่ยไม่คุ้นเคยทำให้เรามองโลกในสายตาของคล้ายๆมนุษย์ดาวอังคารนะคะทำให้เรามองโลกผ่านดวงตาผู้แปลกใหม่เอเลี่ยนนะฉะนั้นสรุปว่าเกมแรกความเป็นปีศาจเราเห็นในเมวาจริงๆเห็นในช้างในลักษณะด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายควบคู่กับ defamiliarization ด้วยเลยนะคะคือมันในเรื่องช้างในกระดาษก็มีการ defamiliarize ความเป็นไทยนะทำให้เราตั้งคำถามว่ามันคืออะไรความเป็นธรรมความเป็นปกติวิสัยนะของความคิดของความเป็นคนนี่มันคืออะไรนะการนั่งคุยกับสิ่งที่มีชีวิตมันแปลว่าอะไรกันนะทีนี้ในที่นี้เมื่อคือดิฉันสอนอยู่ภาษาอังกฤษก็ได้อ่านงานแปลงานวรรณกรรมแปลหลายเรื่องนะคะที่แปลภาษาอังกฤษนะมีวิชาหนึ่งที่สอนวรรณกรรมแปลภาษาอังกฤษเราอ่านเอาแบกามูนะฮะเอาแบงกามูเนี่ยบรรยายในเรื่องการวิบัติถึงสภาวะของการถูกเนรเทศในบ้านของตัวเองนะการวิบัติหรือลาแปสนะฮะฉันก็เห็นว่าความรู้สึกของการถูกเนรเทศนะฮะในบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยในงานวรรณกรรมดับเบิลปีศาจนะฮะที่เราเห็นมาเพราะฉะนั้นเกณฑ์ข้อ1กับเกณฑ์ข้อ2เนี่ยดิฉันเห็นว่าทั้ง2เรื่องเนี่ยเข้าข่ายนะฮะช้างในลังกระดาษเนี่ยเช่นเดียวกับการมองว่าเอกสารหลักฐานต่างๆของชีวิตปัจเจกคนหนึ่งซึ่งดูธรรมดาสามัญเสียเหลือเกินเช่นการบ้านส่งครูที่โรงเรียนนะรูปที่วาดไว้สมัยเด็กต่างเป็นช้างตัวโตที่นอนรอในลังกระดาษในเชิงที่ว่าพวกบัตรประชาชนสมุดพกเอกสารสื่อตัวตนของเราล้วนเป็นสิ่งสร้างสะท้อนว่าสถาบันต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเป็นISA ideological state apparatus ที่หลุยส์อัลทูแซร์ได้นิยามบรรยายไว้เราอาจมองไม่พ้นการสะสมหลักฐานเหล่านี้เช่นเฟติชต่างๆการสะสมใบปริญญาแทนที่จะสะสมความรู้หรือสกิลการคิดวิเคราะห์ที่แท้จริงหากชีวิตเป็นกล่องเป็นลังที่ไม่คิดอะไรมากท้ายที่สุดแล้วเหลือเพียงขยะเหล่านี้หรือบุคลาธิสถานในกล่องนั้นให้กล่องนั้นเหมือนคนจริงๆเป็นสำหรับจีชันนะคะเป็นการก้าวข้ามเส้นกั้นความเป็นมนุษย์และความเป็นนอนฮิวแมนสิ่งของต่างๆในขณะเดียวกันก็เป็นขยะสะท้อนอำนาจของเผด็จการยังเป็นโครโนโทปของมิเคลบัคตินซึ่งเป็นสิ่งที่สิงสถิต
และเป็นทริกเกอร์สิ่งกระตุ้นเราให้เวลาและพื้นที่มาบรรจบกันและให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วเวลาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่และพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งอันแยกมิได้ของการเวลาการฉายหนังในหัวของตัวละครนะคือตัวละครเอกทำให้นึกถึงเรื่อง Midnight Children ของ Salman Rushdie การฉายหนังก็เป็นการย่นระยะช่องว่างระหว่างอดีตกาลปัจจุบันกาลและอนาคตกาลเช่นเดียวกับที่ย่นระยะห่างระหว่างมิติเวลาและสถานที่ใน Salman Rushdie จะมี Shadification of History เอาประวัติศาสตร์มาทำเป็นชัดนี่นะในเรื่องRushdie เนี่ยในเรื่องช้างในลานกระดาษเนี่ย Shadification ถูกแปลเปลี่ยนมาเป็น Hoardification ก็คือการฮอดของนะคะเก็บของสะสมของอย่างหมกมุ่นนะแล้วของนั้นคืออะไรก็คือเอกสาร ISA ต่างๆเอกสารพวกที่แสดงถึงตัวตนของความเป็นพลเมืองของรัฐนะในช้างตัวใหญ่คืออีกตัวที่เราต้องไม่ลืมคือการเมืองซึ่งเป็นสายทางที่ดำเนินไปตลอดเรื่องกระทบชีวิตทุกชีวิตในบริบทเวลาต่างๆในสังคมที่มองว่าการเมืองเป็นช้างตัวใหญ่ในห้องอย่าไปแตะอย่าไปพูดถึงไม่แตกจะดีและปลอดภัยกว่าแสดงความเห็นทางการเมืองความกลัวเป็นปัจจัยสำคัญเป็นน้ำมันหล่อเลี้ยงเครื่องจักรปกครองคนทางอ้อมยังให้เป็น docile bodies ร่างภายใต้บงการนะที่ผู้กอดพูดถึงพิษแต่เป็นร่างกายแบบอาสาอยู่ใต้บงการอย่างเต็มใจนะแล้วก็ช่วงนี้ช่วยนิสิตท่านหนึ่งแปลอ่านบทจดหมายเปิดผนึกถึงดร.ฮุสาที่เขียนถึงวอร์ซอฮาเวลนะคะนี่คือเป็นอย่างนี้เลยคือการอาสาที่จะอยู่ใต้อำนาจบงการเนี่ย เป็นช้างตัวเขื่องนะฮะในการเมืองแบบ post totalitarian ซึ่งวัสลาฟฮาเวลไม่ได้หมายความว่าหลัง totalitarianism นะหรือว่าไม่มี totalitarianism post totalitarianism คือการแปรสภาพการบังคับใช้อำนาจในเชิงที่มัน subtle แบบคือซึมซาบเข้าไปในการดำรงชีวิตของแต่ละประเจกให้เราอาสานะยินดีที่จะถูกปกครองต่อไปในเรื่องเปลวเพลิงนะคะที่ Prometheus ขโมยมาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติเพื่อความเสมอภาคและการมีสิทธิ์มีเสียงคานอำนาจตรวจสอบอีกทั้งท้าทายอำนาจเทพเจ้านะมักเป็นเพลิงเดียวกันกับที่ผู้ประท้วงทางการเมืองหลายคนใช้เพื่อเผาลังกระดาษของตนเสียสิ้นนะเพื่อให้เรื่องเล่าคงอยู่ท้าทายปีศาจแห่งการเวลาต่อไปและสร้างแรงบันดาลใจให้ปีศาจรุ่นหลังที่จะมาโค่นปีศาจแห่งการเวลานั้นๆเช่นเชโกสโลวาเกียคงไม่เกิดปฏิวัติรมยีถ้าไม่มีตำนานเรื่องเล่าของนักเรียนหนุ่มผู้หนึ่งนามยางปลักที่เผาตัวเองประท้วงการยกทัพเข้ามาบุกปราศของกองกำลังสัญญาบอลสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของเทคนิคนะเมื่อคำว่าปีศาจไปพ้องเสียงกับคำว่าปีศาจนะในภาษาตระกูลสลาวิกซึ่งแปลว่าเขียนแล้วเกณฑ์สุดท้ายไม่ใช่เกณฑ์สุดท้ายเกณฑ์ที่3ขอโทษที่ฉันใช้ในการตัดสินงานก็คือเทคนิควิธีค่ะกลวิธีการเขียนที่เป็นปีศาจนะในข้อที่กล่าวมาทั้ง2ข้อเกณฑ์ทั้ง2ข้อนะฮะคือมีการลักขโมยปัจจัยต่างๆนะในโลกความเป็นจริงและมีการละเล่นนะคือถึงละเล่นในที่นี้คือเล่นกับภาษานะฮะชูซองนะครับเราจะนึกถึงความหมายของเอลันซิกซูก็ได้ชูเอนะฮะอัฟแฟลลาแกลาแกนี่ชูเออัฟแฟลลาแกหรือว่าชีเช็คซึ่งดูเหมือนจะชอบคำว่าฮิสเตอริกนะมากกว่าการทดลองทางวรรณศิลป์เรื่องที่เข้าขายก็คือเนี่ยค่ะจริงๆเข้าขายทั้งหมดแต่ว่าที่โดดเด่นก็คือดับเบิลปีศาจนะครับเมวามีการสอดแทรกบทเพลงที่ชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งไว้ตั้งแต่แรกนะบทเพลงในเรื่องนั้นสะท้อนการเล่นกับปัจจัยแห่งโลกธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์และดินฟ้าอากาศมาคานกับปัจจัยแห่งโลกประดิษฐ์เช่นสงครามพรมแดนที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดหรือแก่แย่งด้วยกระหายอำนาจช้างในลานกระดาษดิฉันคิดว่าเป็นเมตาฟิกชันที่หากจะลองเปรียบก็เหมือนเป็นมินิเวอร์ชันอะของยูลิซีสของจอยซ์เลยก็ว่าได้หลายเรื่องที่ผ่านตาเนี่ยเป็นดิวดูโซแมนนะเรื่องนี้เนี่ยด้วยเทคนิคการฉายหนังในหัวตัวละครเราเห็นการเติบโตของตัวละครการใช้กลอนข้อความบุพวาทะต่างๆนะชี้ให้เห็นถึงการผสมผสานชองเนอร์ประเภทวรรณกรรมอันสะท้อนความหลากหลายของระบบที่ภาษาเข้ามาสัมผัสหล่อหลอมควบคุมและสามารถใช้เป็นเครื่องแบบอดแอบคนในสังคมนะส่วนอยากจะข้ามมาที่เกณฑ์สุดท้ายค่ะก็คือ subject position ของคณะกรรมการของกรรมการคนนี้เองค่ะก็คือวนิตานะคะเพศเป็นเกณฑ์ที่ยึดโยงกับอัตลักษณ์ของกรรมการ
จำได้ว่าคุณโยกล่าวไว้จังตรงไปตรงมาตอนชวนดิฉันเป็นกรรมการนะฮะว่าต้องการมุมมองและเสียงของผู้หญิงนะแล้วคุณโยก็คิดถูกนะฮะมองการไกลนะฮะในฐานะผู้หญิงในตอนนี้เนี่ยคือรู้สึกผิดหวังเล็กๆนะฮะที่ผู้หญิงในวรรณกรรมที่อ่านเนี่ยไม่ลื่นไหลเลยนะฮะแบบว่าอัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิงมันเป็นยังไงผู้หญิงมักถูกใช้เป็นสต็อกคาแรคเตอร์แบนราบไรมิติไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะฮะ LGBTQI ก็เงียบนะฮะชังขอบนะฮะไม่มีความสำคัญดิฉันกรรมการรอบคัดเลือกเห็นปัญหาข้อนี้ด้วยหรือไม่อันนี้ดิฉันยังไม่ได้รับคำตอบนะฮะแต่อยากถามเหมือนกันดิฉันต้องเรียนตามตรงว่าเราไม่รู้สึกอินกับตัวละครผู้หญิงเลยนะแต่นั่นก็สะท้อนข้อความจริงที่สำคัญข้อหนึ่งว่าอาจจะเป็นอย่างนี้การปฏิวัติกู้ชาติหรือสู้รบหรือการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงใดๆนะฮะสู้รบกับอำนาจนำใดๆเนี่ยผู้หญิงมักจะถูกลืมหรือถูกเชื้อเชิญให้ร่วมขบวนการไปก่อนเช่นสิทธิความเสมอภาคที่ไว้คุยกันทีหลังนะเมื่อชนะแล้วเห็นได้แต่การต่อสู้เรียกร้องสิทธิเลือกตั้งผู้หญิงในอเมริกาและอังกฤษปลายศตวรรษที่19เอ่ยเรื่อยมาจนคือต้องหยุดเมื่อเกิดสงครามโลกซัฟเฟอเรจมูฟเมนต์เนี่ยนะคะเช่นเดียวกับอีสเตอร์ไรซิ่งของไอร์แลนด์อย่างเงี้ยหยุดให้มันร่วมมือกันก่อนแล้วค่อยมาคุยกันทีหลังคือผู้หญิงไม่ต้องพูดถึงเรื่องคู่รักเพศเดียวกันยังคงมีสถานะเป็นรองและเป็นที่น่าเสียดายที่รางวัลวรรณกรรมมันก้าวหน้าเช่นนี้ไม่มีเรื่องใดในที่นำเสนอภาพผู้หญิงที่ผู้หญิงสมควรได้รับอย่างเต็มภาคภูมินะฮะ LGBTQ ไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็คงจะเป็นมรดกที่หลงเหลือจากวรรณกรรมร่วมสมัยคือวรรณกรรมเพื่อชีวิตกระมังนะฮะยอมรับว่าเป็นช่องที่ฉันก็อ่านแล้วก็ไม่อินนะผู้หญิงไม่ถูกยกไว้บนหิ้งลองไปดูคำกล่าวของปูตินก็ได้ในวันอะไรนะวันสตรีเนี่ยคือมันแย่ยิ่งกว่าทำลายร่างกายเสียอีกนะฮะวางบนหิ้งเนี่ยไม่ถูกวางบนหิ้งก็ถูกเหยียบย่ำนะฮะงานที่ดิฉันคิดว่านำเสนอภาพผู้หญิงได้อย่างมีมิติขึ้นมานิดนึงก็คือเนี่ยฮันดับเบิลปีศาจที่กล่าวมาแล้วอย่างเรื่องเมวาเนี่ยสังเกตดูในเรื่องกลุ่มผู้หญิงมันคือกลุ่มผู้หญิงที่คุยกันเรื่องสิทธิดูแลจัดการสภาพสังคมทั้งในค่ายลี้ภัยและนอกค่ายโดยเฉพาะในค่ายที่สามีไปรบเนี่ยนะคะน่าจะมีตัวละครทางนองนี้อีกเยอะนะดิฉันอ่านแล้วดิฉันตื่นเต้นดีใจมากที่ได้พบ presence ของผู้หญิงที่พูดกันเรื่องสิทธิอย่างเงี้ยคุยกันอย่างมีความคิดเนี่ยนะคะท้ายในลังกระดาษนะก็ยังพอมองเห็นบทบาทของผู้หญิงในพื้นที่การเมืองอยู่บ้างนะไม่ชัดมากนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะก็คือทั้งหมดเป็นยังไงล่ะฉันคิดว่าคือผู้หญิงและ LGBTQI นะคะยังคงนอนรอนะคะอยู่ในโรงผูกๆนะคะเป็นวัมพายนะคะรอให้ใครสักคนทำพิธีเรียกกลับคืนชีพสู่มิติความซับซ้อนเหนือความเป็นแค่สต็อกคาแรคเตอร์ตัวละครแบนราบเนี่ยตัวละครในคลังเนี่ยต่อไปนะคะก็สำหรับงานในครั้งนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นการจัดการประกวดครั้งประวัติศาสตร์มันเป็น good beginning นะคะดิฉันยังมีความหวังสำหรับครั้งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะนี่คือแค่เกณฑ์เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่ดิฉันในฐานะกรรมการคนหนึ่งเนี่ยตั้งขึ้นมาก็ควรไม่ควรนะฮะแล้วแต่ที่ท่านจะพิจารณาขอบคุณมากค่ะครับก็จริงๆก็ขอบคุณอาจารย์หวานขอบคุณอาจารย์วรเจตนะครับที่สามารถนำเสนอความปีนี้เป็นปีแรกครับก็ค่อนข้างความซับซ้อนสลับซับซ้อนมากเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกรรมการตัดสินนะครับแต่ได้มารับฟังการประชุมก็เห็นพร้อมต้องการว่าแน่นอนมีหลายอย่างที่เราไม่สามารถเรียกว่าเป็นเอกฉันท์ได้ต้องมีการพูดคุยเจรจากันเพื่อที่จะพิจารณาหาผู้ที่ชนะเลยซึ่งผลก็ออกมาเป็นอย่างที่เราทราบนะครับปิดเป็นแล้วพวกปีศาจนะครับมีศาสตร์สองตนที่จะหลอกหลอนนะครับแต่ทีนี้ในผมอาจจะขอพูดไม่ยาวมากนะครับผมอาจจะขอยกตัวอย่างกรณีประวัติศาสตร์เหมือนกันมันน่าสนใจมากเลยที่ปีนี้เป็นปีแรกแล้วเราได้ปีศาจสองตนนะฮะแล้วก็ย้อนกลับไปครับปี1961เนี่ยที่สเปนครับก็จะมีรางวัลอันนึงครับชื่อ Commenter Prize นะครับซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดมอบให้กับนักเขียนแล้วก็วรรณกรรมที่ก็คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันคือเน้นที่ความเปลี่ยนแปลงเน้นที่ความก้าวหน้านะครับในทางรูปแบบของการเขียนนะครับคือปีนั้นก็มีนักเขียนหลายคนถูกเสนอชื่อไปครับแต่ว่ากรรมการก็ตัดสิน
ม่ได้สุดท้ายก็เลยให้รางวัลที่1 2คนพร้อมกันนะครับนั่นก็คือเราถ้าพูดถึงชื่อเนี่ยต้องรู้จักกันหมดอยู่แล้วก็คือ1ฮอเกลวิบอลเคสนะครับกับซามูเอลเบ็คเคทแบ่งกันไปนะครับในปีหมู่นี้พอเราได้ฟังจากคณะกรรมการตัดสินแล้วผมก็คิดว่าก็สมเหตุสมผลและประวัติศาสตร์ก็มีไว้เพื่อที่จะรีพีทแบบนี้ด้วยเหมือนกันเวลาที่เรารู้สึกว่ามันมีกรณีแบบนี้ก็พอที่จะเข้าใจได้นะครับแล้วก็จริงๆวันนี้ก็เป็นกันเองครับถ้ายังไงอยู่หลังจากนี้จะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเวทีตรงนี้นะครับก็สามารถสอบถามได้คุณพิพันธ์ที่เพิ่งมาที่หลังไม่ได้เตรียมกันอยากจะมีอะไรพูดกับผู้ฟังของบ้านสักนิดนึงไหมครับเมื่อไหร่ก็มาละนะครับได้นะครับโอเคครับพอดีผมไปอีกแผนงานหนึ่งคืออีกท่านเลยต้องขอบคุณกรรมการชุดแรกที่ทำงานหนักมากอ่านผลงาน80กว่าเรื่องมาส่งให้เรา9เรื่องคือนะพวกท่านอ่านทุกเล่มนะครับ90เล่ม80อ่านหมดเลยใช่ว่าแต่ทำงานหนักมากนะครับแล้วก็ส่งให้พวกเราซึ่งผมเลือกลงงานเบาท่านพูดท่านเยอะนะครับก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณคนเขียนที่ว่าส่งเรื่องเข้ามาประกวดงานผมไม่ได้เป็นนักวรรณคดีไม่ได้อ่านนิยายไทยเยอะแต่ว่าที่อ่านเก้าเรื่องนี้ผมประทับใจนะประทับใจแล้วก็คือที่น่าแปลกใจคือว่ากรรมการคัดเลือกเนี่ยตอนที่เราเลือกมาเนี่ยสมมติเราเลือกมาสี่เรื่องที่คิดว่าดีที่สุดเนี่ยโดยมากเรื่องมันซ้ำกันคือพวกเรานี่เทสแค่คล้ายกันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะก็คิดว่าค่อนข้างดีเวลาที่ว่าพวกเราคอยสอบพร้อมกันนะถึงแม้ผมจะไม่เป็นนักวรรณคดีแต่ว่าก็คิดคล้ายอาจารย์วริตานะหรือว่าคล้ายอาจารย์ประเจตก็คิดว่าผลงานที่บอกไปเป็นหนังสือเนี่ยถ้ามีคนอ่านแล้วอาจจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจนะคิดถึงสังคมที่เรามีอยู่แล้วที่เราเป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็คิดถึงการเปลี่ยนแปลงน้อยเปิดมุมมองแก่ท่านใหม่ๆในการมองสังคมที่อยู่รอบตัวเรานะครับก็คงมีเท่านี้ครับครับก็จริงๆก็ผมอาจจะขอเน้นนิดนึงครับว่ารางวัลที่เป็นช็อตลิสต์ทั้ง4เล่มนะครับก็จะได้รับกระบวนการจัดพิมพ์ต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดเราจะมาตายแล้วก็ที่แจ้งนักเทรดในภายหลังนะครับเพราะว่าวันนี้เราอาจจะขอเน้นไปที่บรรยากาศแสดงความยินดีกับนักเขียนที่ได้รางวัลผมไม่แน่ใจว่าวันนี้มีนักเขียนที่มารับรางวัลได้ท่านใช่ไหมผมจะมอบแต่หลังจากนี้แต่ตอนนี้เราอยากจะให้ทางนี้นะครับผู้ชมมีคำถามสามารถโยนคำถามไปได้นะครับนะครับมีถามว่าจะมีครั้งต่อไปไหมคะอ๋อจริงๆก็มีครับแล้วก็เรากำลังดูเกี่ยวกับกำหนดการอยู่ครับแล้วเดี๋ยวคงจะได้แจ้งกันไปในทางเพจนะครับว่าครั้งต่อไปจะเริ่มต้นยังไงเมื่อไหร่นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำงานนิดนึงมีหลายคนเสนอแนะมาซึ่งตอนนี้ผมก็ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบก็อาจจะขอรับมาพิจารณาด้วยว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่หรือกติกาเนี่ยจากครั้งแรกนี่เราได้บทเรียนแบบนึงก็อาจจะไปพัฒนาต่อขอเวลานิดนึงครับแล้วเดี๋ยวอาจจะนำเสนอทางเพจครับอยากสองขอทราบชื่อ2เล่มที่เขารออีกครั้งหนึ่งครับก็จะมีพี่เมวานะครับเลิฟพีดาโคนะครับหรือข้าวขาบนพื้นไม้ไผ่นะครับโดยทาออกโคดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องและอีกเรื่องหนึ่งก็คือช้างในรังกระดาษนะครับของคุณทัศนิตทันสวัสดิ์ครับผมซึ่งทั้งสองเล่มนี้จริงๆเนี่ยที่บอกก็มีการถกเถียงกันในหมู่กรรมการอยู่แล้วเพราะว่าหลายคนก็จะให้ความสนใจเรียกว่าแรงกิ้งแตกต่างกันไปแต่ในการคัดเลือกนี่ก็ติดกันเกือบทั้งหมดนะครับครับก็เรียกว่าทุกคนก็จะให้ความสนใจจริงๆช้างในรังกระดาษนี่น่าจะติดทั้ง5คนเลยมั้งครับ5คนใช่ไหมครับรู้สึกว่าจะ5คนเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของแรงกิ้งเป็นเรื่องของความที่ว่าแต่ละคนจะพิจารณาว่าอันไหนเป็นควรจะมาก่อนอันไหนนะครับซึ่งอาจารย์โรเจอร์ก็ได้ชี้แจงแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนครับแล้วก็มีคำถามจากทางบ้านครับดีเลยนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นกำหนดการต่อไปเราจะยังไงดีครับถ้าจะมีใครถามไหมครับสื่อมวลชนจะถามไหมครับหรือจะสัมภาษณ์ผู้เขียนมีอะไรจะแลกเปลี่ยนไหมครับเพราะว่าไม่มีครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์
ฮะอ๋อใช่แล้วอาจจะขออนุญาตเชิญผู้ชนะมาร่วมมานั่งตรงนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมครับสัมภาษณ์ความรู้สึกมาผมมีร่วมผมได้ดีมากครับเดี๋ยวจะได้ที่นี่เปิดเผยตัวไหมครับได้นะครับได้เลยครับได้เลยครับไปกับตัวได้เลยครับชื่อเกษตรนะครับมาจากมหาลัยธรรมศาสตร์เป็นเด็กเคยเรียนเป็นสอนไหมครับชื่อเกษตรจันทร์ธรรมศาสตร์โอ้นะเดี๋ยวผมขอบคุณได้เลยที่หนึ่งนี่เป็นความแปลกใจผมมากเลยนะครับที่เดี๋ยวจะคิดว่าเตรียมกันหรือเปล่านะอาจารย์วริตาเป็นพยานได้นะครับว่าตอนที่เราประชุมกันเนี่ยผมได้บอกว่าในความเห็นผมเนี่ยหนังสือจะก้าวเล่นลอยมา2เล่มนะฮะก็คือเข้าเขาไอ้ลังกระดาษกับโทษผมพูดผิดเข้าขาบนพื้นไม้ไผ่นะฮะกับช้างลังกระดาษนะฮะ2เล่มนี้ลอยขึ้นมาแล้วก็ไม่ทราบด้วยนะครับว่าทั้งผู้เขียนเนี่ยจะเรียกว่ายุคน้อยขนาดนี้นะฮะไม่ทราบอีกท่านหนึ่งอายุเท่าไหร่นะฮะที่เขียนเรื่องข้าวขาวเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เรื่องช้างลังกระดาษก็แปลกใจมากและยิ่งรู้ว่ามาจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยคือความจริงในเรื่องเนี่ยเขาเรียกถึงคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อยู่แต่ว่าไม่ใช่เป็นเพราะสาเหตุนี้นะฮะแต่ว่าเป็นเพราะสาเหตุว่าเรื่องช้างลังกระดาษเนี่ยมันมีผมเสริมอาจารย์วริตานิดนึงอาจารย์วิเคราะห์ไปดีมากแล้วอ่ะมันมีเรื่องเล่าเนี่ยซ้อนเรื่องเล่าอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าผู้เขียนเนี่ยเขาศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยมาพอสมควรนะนี่เดี๋ยวลองถามดูว่าได้อ่านหนังสืออะไรมากน้อยขนาดไหนแบ็คกราวด์ภูมิหลังเป็นยังไงนะฮะเพราะว่ายังถือว่าอายุยังน้อยอยู่มากถ้าอยู่ชั้นปีที่3เนี่ยนะฮะสำหรับอีกท่านนึงก็น่าเสียดายที่ไม่ได้มานะฮะไม่ทราบว่าเป็นใครแล้วก็มีแบ็คกราวด์ยังไงอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับแล้วเป็นมายังไงครับไอ้ช้างในลังกระดาษใช้เวลานานหรือว่าเขียนไหนบ้างก็ใช้เวลาตั้งแต่ไปติดป่าเลยตั้งแต่ได้ยินเป็นรางวัลพิศาลก็เริ่มมาหาข้อมูลในห้องสมุดปอทอนี่แหละไปที่ทางประจำแล้วก็เป็นนั่งหาข้อมูลเรื่องอยู่ในเรื่องโบราณเอ้ยสิบโบราณหกโบราณก็ไม่อยากพูดถึงว่าแล้วก็ส่วนเรื่องแดงทำแดงก็คือเหตุจากงานของนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่เป็นหนังสั้นเรื่องปราสาทเสือก็เลยสนใจขึ้นมาว่าเฮ้ยเราไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเรื่องปราสาทเสือเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยทำไมได้รู้อย่างเงี้ยก็เลยอยากส่งต่อผ่านเรื่องราวในนี้เนี่ยครับก็คือมันต่อกันแล้วก็คือมันน่าจะเป็นที่จดจำมากขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่จะสนใจเรื่องของเทคนิคของภาพยนตร์อะไรเงี้ยเทคนิคภาพยนตร์เนาะเป็นเรื่องน่าสนใจภาพยนตร์มาคือไปถึงเอามาใช้ก็เป็นการฉายภาพยนตร์ในหัวของคนได้ไอเดียยังไงได้ไอเดียชอบดูภาพยนตร์เพื่อนหวนเถิดก็รู้สึกว่าน่าลองใช้ภาพยนตร์มาเล่าไม่รู้ทำไมแต่จริงๆอันนี้เท่าที่คือผ่านมารอบแรกนะครับการคัดเลือกก็คือเรื่องนี้มันติดมาแต่ว่าจะบอกว่าพอผ่านไปถึงกรรมการตัดสินเนี่ยเล่มนี้ไม่ถูกท้วงติงเรื่องความไม่สมบูรณ์ของมันว่าจะพิมพ์ได้หรือไม่ได้เนาะมีความมาทัวร์พอสมควรคือพูดง่ายๆเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าผู้เขียนอายุเท่านี้เพราะว่างานเนี่ยจะถูกตั้งคำถามหลายชิ้นนะครับจะมีการตั้งคำถามเพราะว่าบางชิ้นเนี่ยเลือกเข้ามาก็เราคิดว่าผู้เขียนน่าจะอายุน้อยแต่แน่นอนก็ไม่ได้ติดเข้ามาเนาะมีชิ้นหนึ่งก็คือระหว่างบรรทัดใช่ไหมครับอะไรสักอย่างอะไรจุดเวลาจุดเวลาจริงจุดเวลาฮะก็จะมีอะไรแบบนั้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้เราอาจจะเลือกเพราะเป็นคนรุ่นใหม่แต่ทีนี้เราไม่ได้คิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่ซะทีเดียวซึ่งน่าสนใจมากแล้วตอนเขียนลืมถามไปนี่ก็คือใช้เวลาเท่ากับที่เราประกาศประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะก็คือเขียนมาเพื่อที่จะส่งให้ทันใช่ครับ
เก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากแล้วการเขียนจริงๆแล้วเคยส่งเวทีไหนมาก่อนไหมครับก็ส่งจริงๆการน้อยนะเดียวเองเพิ่งเขียนปีแรกครับรอประกาศเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับอันนี้ก็ยินดีด้วยครับแล้วก็ครับจริงๆก็วันนี้ก็เป็นความตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเรื่องดับเบิ้ลปีศาจเนี่ยมันก็พ้องกันพอดีกับเมื่อวานนะครับเหตุการณ์มีดับเบิ้ลสีไลท์แต่เราไม่รู้แต่ว่าแน่นอนมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็สำหรับนักเขียนอีกท่านนึงนะครับคุณคุณทาโหดนะครับถ้ายังไงเนี่ยถ้าทางสื่อมวลชนสนใจนะครับสามารถอยากสัมภาษณ์อะไรเงี้ยให้เดี๋ยวลองติดต่อกับทางของเบลครับในการสอบถามคอนแทคนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถได้เลยครับเพราะว่าเขามาแล้วแล้วก็เดี๋ยวคงจะรอพี่จอยเสนีนิดนึงนะครับในการป้องประกาศนียบัตรนิดนึงครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ใครมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยครับส่วนตัวผมนี่ผมก็ขอบคุณทุกคนแล้วขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่วันนี้อุตส่าห์ฝ่าสายฝนมาแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะกันหมดเลยแต่อุตส่าห์มาที่นี่นะครับจากวันนี้ตามมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับเข้าใจเรื่องค่ะอ๋อดิฉันไม่นึกว่าจะอายุน้อยเหมือนกันตอนแรกที่ที่เห็นคุณอะไรเงี้ยก็จริงๆไม่สามารถที่จะบอกได้นะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วบอกว่าโอ้อายุน้อยขนาดนี้ดูสินับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากค่ะเส้นทางนักเขียนขอให้คุณเขียนงานต่อไปขอให้ทุกท่านในที่นี้นะคะนักเขียนท่านอื่นด้วยเขียนงานต่อไปนะคะเรายังต้องการปีศาจอีกมากค่ะในสังคมนี้ขอบคุณค่ะครับได้เลยครับจริงๆอยากจะบอกว่าในห้วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี่นะฮะจริงๆการไม่มาเป็นกรรมการอ่านนิยายเนี่ยนะฮะแล้วก็มาถึงวันนี้ผมรู้สึกมีความสุขนะครับในช่วงเวลาที่สังคมดูจะมีแต่ความทุกข์นะฮะก็มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะฮะของการได้อ่านงานวรรณกรรมนะฮะความจริงอยากจะพูดถึงอีก2เรื่องนิดหน่อยนะเรื่องคนบ้าเนี่ยนะฮะดูอันนี้ผมอันนี้เป็นทุกฉบับอยู่ในมือผมเลยผมให้ดูนะฮะนี่คือสไตล์การเขียนนะฮะของคนบ้าเห็นมั้ยฮะอันนี้เขาสะท้อนเห็นถึงอะไรบางอย่างของสังคมเราอย่างชัดเจนที่สุดนะฮะว่ามันมีคาดดำอยู่นะฮะอันนี้ก็เรื่องนี้จะพิมพ์นะฮะแล้วก็อยากจะชวนอ่านนะฮะส่วนเรื่องที่การเปลี่ยนสีเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าจริงๆเนี่ยอ่านที่การเปลี่ยนสีอยากรู้จักคนเขียนเลยนะฮะว่าคนเขียนนี่เป็นใครคือเขามีความรู้เรื่องการพอสมควรหรือเปล่าหรือว่าดูเขามีความรู้มากนะในที่เขาเขียนในอันนี้ออกมาเราจะเล่าได้ครับคือถ้าเป็นชิ้นนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นชิ้นที่ผมค่อนข้างชอบมากตอนที่พัดเลือกเข้ามานะฮะแล้วจริงๆก็เป็นชิ้นที่คุณพิพัฒน์ชอบมากเหมือนกันเพราะว่างานชิ้นนี้อาจจะติดขัดกับอาจารย์โปรเจกต์หรือกับคุณก้องนิดดีนิดนึงที่ว่ามันมีความยากครับมันจะเป็นลักษณะที่เป็นกึ่งเมตาฟิคชั่นด้วยงานจะมีความintellectual แบบตรงไปตรงมาไม่มีปิดบังนะเพราะฉะนั้นตอนที่เราอ่านเนี้ยหน้าตาของอาจารย์บางท่านเนี่ยจะลอยมาหน้าตาของอาจารย์ที่แบบเป็นปัญญาชนแล้วอาจจะแปลงานอย่างเงี้ยแปลคือแบบเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับเพราะว่างานอันเนี้ยมันจะมีพาร์ทท้ายที่จะใช้ถ้อยคำนะครับมันเป็นตัวละครมาต่อสู้กันซึ่งในตรงเนี้ยคิดว่ามันก็เป็นจุดที่น่าสนใจและตัวงานนะครับก็จะเป็นแบบบรรยากาศหลังการไว้ทุกข์ของประเทศนะครับฉะนั้นในเรื่องมันก็จะมีหลายๆเรื่องที่มันแบบค่อนข้างก็เรียกว่าแปลกใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าโหน่าสนใจมากแล้วก็น่าจะเป็นงานที่ก้าวหน้าทั้งเชิงความคิดและตัวการเมืองที่อยู่ข้างในด้วยนะฮะแต่ที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นผมไม่ได้บอกอาจารย์หวานคนเขียนผู้หญิงครับเราไม่รู้ว่าเลออนแมคคลาวด์เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ว่าเป็นนามปากกาแต่ตอนนี้พอเราทราบจากภายหลังเนี่ยเมื่อต้องรับการติดต่อไปก็บอกว่ามีผู้หญิงเข้ามานะครับในสีเต็มเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีฝั่งผู้หญิงในมุมมองของจังหวัดเลย
ไม่ว่านักเขียนจะเพศอะไรก็ตามดิฉันพูดถึง representation ของเพศค่ะในเนื้องานวรรณกรรมมันไม่เกี่ยวกับคนเขียนคนเขียนจะเป็นเพศอะไรก็ตามแล้วเพศสภาพก็เรื่องไหลใช่ไหมมันคนเขียนจะเป็นอะไรก็ตามมันอีกเรื่องหนึ่งแต่อยากจะเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะเมื่อกี้ลืมไปในเรื่องของเทคนิควิธีอันนึงที่ดิฉันลืมพูดไปรู้สึกว่ามันสำคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องของเมวาค่ะคือมันมีการใช้ฟุตโนตมันเป็นเรื่องเดียวใช่ไหมว่าเป็นเรื่องเดียวที่ใช้ฟุตโนตที่ทำให้เราทำให้คนอ่านเนี่ยรู้สึกว่าเราอ่านเกี่ยวกับคนที่เป็นชายขอแต่โดยที่เราไม่มีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับค่ายลี้ภัยไอ้ห้าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะพออ่านแล้วเรากลับกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราชายขอบเสียเองในเรื่องของความรู้ในเรื่องของความรู้ที่ค่อนข้างจะจำกัดของเราเนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าคนอื่นมีชีวิตกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในค่ายการใช้ฟุตโนตตรงนั้นทำให้ฉันนึกถึงงานเช่น the God of Small Things ของอรุณดาธีพรอยการใช้ภาษาที่เฉพาะต่างๆเนี่ยค่ะมันเป็นการดีทักษะในการส่วนในเรื่องของคนบ้านเนี่ยที่ฉันรู้สึกamazed กับการเอาหมายสารมาตัดแปะเนี่ยนะคะใช้ไฮไลท์สีดำมาปิดข้อความต่างๆสะท้อนสภาวะสังคมแห่งการเซ็นเซอร์นะแล้วเป็นฉันรู้สึกว่าประเภทวรรณกรรมมันมีการข้ามชองเนอร์การข้ามเพศวรรณกรรมนะคะในเรื่องของคนบ้าคือมันมีทั้งสยองขวัญสืบสวนสอบสวนแล้วก็ซัสเพนส์ทริลเลอร์ในเชิงของการเมืองคนบ้าเนี่ยทำให้นึกถึงเหมือนกันว่าพอพูดถึงดีมิลิเซชันหรือการมองโลกในแง่ที่แปลกแยกแตกต่างผ่านดวงตาของดาวอังคารอย่างเงี้ยคือความบ้าในเรื่องคนบ้าในเรื่องจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ปกติที่สุดเลยแต่ว่าคนอ่านนี่แหละกลายเป็นอาจจะกลายเป็นคนบ้าเสียเองนะก็คงเท่านี้ค่ะขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านให้ได้สร้างผลงานดีๆให้พวกเราได้อ่านกันต่อไปค่ะรู้สึกเหมือนอาจารย์โปรเจกต์ในคำมีความสุขมากที่ได้ทำงานในฐานะกรรมการขอบคุณค่ะ